สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับข้อมูลของตัวสลากทั้ง3ธนาคารให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับในแง่ของราคาต่อหน่วยนะธนาคารที่ราคาต่อหน่วยถูกที่สุดนะครับก็คือของธนาคารออมสินนะฮะจะอยู่ที่100บาทต่อหน่วยนะครับสำหรับราคาต่อหน่วยมีผลยังไงนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าราคาต่อหน่วยนั้นถูกนะครับก็จะทำให้เราใช้เงินในการซื้อเนี่ยไม่สูงนักนะครับสามารถออมได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ในปริมาณเงินที่เท่ากันจะทำให้เราซื้อปริมาณหน่วยของตัวสลากเนี่ยได้เยอะขึ้นก็จะทำให้เรานั้นมีโอกาสลุ้นในส่วนของสลากได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ของราคาต่อหน่วยเนาะขอเรียงลำดับนะครับออมสินถูกที่สุด100บาทนะครับธกส.รองมา 2,000 บาทและธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ 5,000 บาทต่อหน่วยนะครับอันดับถัดมานะครับที่ควรจะเปรียบเทียบเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวรางวัลใหญ่ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของตัวแต่ละธนาคารเนาะรางวัลที่เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นของธนาคารธกส.ครับจะอยู่ที่60ล้านบาทนะฮะถัดมาออมสินนะครับ30ล้านบาทและสุดท้ายธอส.ครับอยู่ที่1ล้านบาทนะครับในแง่ของตัวรางวัลใหญ่นะครับที่เราจะลุ้นถัดมาที่จะเปรียบเทียบอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นวัดกันที่ 100,000 บาทถ้าใช้เงิน 100,000 บาทซื้อนะครับธนาคารที่ได้สูงที่สุดก็จะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินจะอยู่ที่ 1.08% ต่อปีนะฮะรองลงมาก็จะเป็นของธนาคารธกส.ชุดถุงทองอยู่ที่ 0.875 และสุดท้ายของธอส.ครับอยู่ที่ 0.65% นะฮะแต่ถ้าดูที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดที่แต่ละธนาคารจะทำได้นะครับเยอะสุดก็จะเป็นของธนาคารออมสินใช้เงิน 10 ล้านบาทนะครับจะได้อยู่ที่ 1.32% ต่อปีรองลงมาจะเป็นธอส.นะครับอยู่ที่1.178% ต่อปีและสุดท้ายคือทองทกสจะอยู่ที่ 0.935% ต่อปีนะฮะเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันก็คือว่าการซื้อให้ถูกทุกงวดแน่ๆของแต่ละธนาคารนะครับโดยปริมาณการใช้น้อยที่สุดนะครับก็คือของธนาคารออมสินนะครับก็คือจะใช้เริ่มต้นกันอยู่ที่ 100,000 บาทก็สามารถที่จะถูกรางวัลทุกงวดแน่ๆแล้วนะครับอยู่ที่40บาทต่อเดือนถัดมาของทอสธนาคารสงเคราะห์นะครับจะอยู่ที่ 500,000 บาทนะครับจะได้อยู่ที่150บาทต่อเดือนและสุดท้ายธกส.ครับจะใช้เงินที่2ล้านบาทนะครับเพื่อจะถูกได้แง่ทุกเดือนที่100บาทนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับการที่จะเลือกซื้อสลากออมทรัพย์นะครับแต่ละประเภทนะของแต่ละธนาคารด้วยเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะเวทไม่เท่ากันนะครับเพราะเนื่องจากว่าบางคนนั้นอยากที่จะลุ้นรางวัลใหญ่นะครับก็จะไปคำนึงถึงอีกเรื่องหนึ่งนะว่าใครที่ให้รางวัลที่1เยอะที่สุดกับบางคนอาจจะดูที่อัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับกับอีกคนนึงต้องการที่จะดูในส่วนของการถูกแน่ๆทุกเดือนว่าใช้ปริมาณมากหรือน้อยในการที่จะลุ้นรางวัลเล็กๆนะครับอันนี้ก็ลองดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะฮะสำหรับวันนี้ BY Station ของเราก็จะมาฝากเอาไว้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบอันนี้นะเพราะว่าตอนนี้ออกมาพร้อมๆกันของทั้ง3ธนาคารและมีอายุฝากที่เท่ากันด้วยนะครับเผื่อไว้เป็นการตัดสินใจในการออมเงินของทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ